ขำค้นหาที่มาแรงในไทยวันนี้เคอร์ฟิวต่ออีกเดือนจริงเหรอโอ้พบกับหมีมู่จ้วง Google Trend อันดับหนึ่งของวันนี้นะพรก.ฉุกเฉิน2563ขึ้นอันดับหนึ่งมาอีกแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยพรก.ฉุกเฉินกระหึ่มโซเชียลหลังรัฐบาลประกาศต่อเคอร์ฟิวอีก1เดือนเปิด4มาตรการที่ยังคงไว้หลังต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน1เดือนผู้สื่อข่าวรายงานหลายสำนักว่าการสำรวจกระแสในโลกออนไลน์โดยเฉพาะ Twitter นั้นพบว่าแฮชแท็กพรก.ฉุกเฉินกลับมาติดอันดับเทรนด์นิยมหลังจากสบคประกาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีมติให้ต่ออายุการใช้พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีก1เดือนและก็ยังคงใช้เคอร์ฟิว4ทุ่มถึงตี4ทั่วประเทศเหมือนเดิมโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น2ฝ่ายทั้งฝ่ายที่กลัวว่าหากต่ออายุพรก.ฉุกเฉินแล้วจะเป็นการยืดเวลาขาดรายได้ออกไปเช่นกันอยากจะให้กลับมาเปิดร้านได้เนื่องจากในขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ลดลงแล้วและฝ่ายที่มองว่าควรเป็นประกาศเคอร์ฟิวต่อไปไม่เช่นนั้นจำนวนผู้เชื้อรายใหม่จะเพิ่มขึ้นอีกเพื่อนๆว่ายังไงครับสมควรที่จะปลดหรือผ่อนปลนพรก.ฉุกเฉินบ้างหรือเปล่าความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างหน่อยนะกันนะครับและเปิดมาตรการที่ยังคงไว้หลังจากต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน 1. ควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทางบกทางน้ำทางอากาศขยายเวลาห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวออกไปอีก1เดือน 2. ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานเวลาเคอร์ฟิว4ทุ่มถึงตี4เหมือนเดิมอันนี้คือคงไว้นะครับ 3.งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดโดยไม่จำเป็น 4. งดการดำเนินกิจกรรมคนหมู่มากห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่หรือสถานที่ที่มีคนจำนวนมากเข้าไปทำกิจกรรมร่วมกันหรือเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นการชั่วคราวก็ชั่วคราวมาแล้วครับเดือนหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผลสัมฤทธิ์การประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินที่ผ่านมาว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามข้อสั่งการของนายกเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีเอกภาพเป็นผลให้ผู้ติดเชื้อรายวันภายในประเทศมีจำนวนลดต่อเนื่องสำนักงานด้านการข่าวสำรวจความคิดเห็นประชาชนมากกว่า 40,000 คนพบว่าประชาชน 70% เห็นด้วยกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลก็เลยเห็นควรจะพิจารณาขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก1เดือนตั้งแต่วันที่1ถึง31พฤษภาคม2563เป็นที่เรียบร้อยยังไงก็ขอให้ใช้ชีวิตกันอย่างเอามีความสุขเข้าว่าแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะอยู่ในส่วนที่เขาปิดบริการไปอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าโรงหนังสนามมวยหรือสถานบันเทิงต่างๆแต่เราก็ยังหาความสุขกับการอยู่บ้านได้นะครับขอให้สถานการณ์ของประเทศไทยผ่านไปด้วยดีประเทศไทยต้องชนะครับ